นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินยืนยันเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะโอนจ่ายให้ประชาชนงวดเดียวเลย 10,000 บาทจะไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดตามที่หลายฝ่ายนั้นมีความเข้าใจผิดนะครับยืนยันจ่ายงวดเดียวทีเดียวเลย 10,000 บาทเพื่อสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศอย่างสูงนะครับซึ่งประชาชนที่อายุ16ปีขึ้นไปที่เป็นคนไทยก็จะได้รับนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนก็จะโอนให้อ้างอิงตามเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมและจัดทำระบบต่างๆนะครับรวมถึงดำเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายตามขั้นตอนนะครับคาดว่าเงินจะโอนตรงให้กับพี่น้องประชาชนได้ภายในเดือนเมษายนปี67อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้2แบบก็คือจะเลือกใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีการสร้างระบบขึ้นมาใหม่หรือว่าจะใช้ผ่านบัตรประชาชนก็ได้ตามที่ท่านสะดวกตอนนี้รออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเงินจะโอนให้ท่านแน่นอนภายในเดือนเมษายนปี67ครับ